นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยแบรนด์มัลตินิวเทรียนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับฉากเลิฟซีนใต้น้ำระหว่างอนินทิตาและสินธุที่คุณผู้ชมได้เห็นทั้งภาพที่สวยงามและความโรแมนติกของคู่พระนางอย่างคุณบีน้ำทิพย์และคุณโบ๊ทนิธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับโดยเฉพาะคุณบีน้ำทิพย์ที่เธอยอมรับเลยครับว่ากลัวมากว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งกับการถ่ายทำฉากนี้ซึ่งวันนี้ครับคุณอุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกับเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ที่กองละครเรื่องอนินทิตากันครับ5 4 3 2มันต้องขวงคนละนิดอ่ะแหมมันไม่ได้แน่กลัวขนาดนั้นดีมันต้องจมกว่านั้นนะบีบีพยายามจมนึงที่สุดอ่ะเรียกได้ว่าเป็นงานหินของทั้งบีน้ำทิพย์และโบ๊ทนิธิ์เลยล่ะค่ะเมื่อต้องมาเข้าฉากการถ่ายทำใต้น้ำเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่คนที่ดูจะออกอาการกังวลและกลัวมากที่สุดคงจะเป็นบีน้ำทิพย์แต่เจ้าตัวก็มีสปิริตสู้ไม่ถอยรวมพลังความกล้าในการถ่ายทำเพื่อให้ได้ภาพสวยถูกใจผู้กำกับการแสดงค่ะครับครับบีช่วงสำนักนานอยู่นั่นเลยแล้วไม่แน่ใจว่าพอหมดสติแล้วจะลงไปหน่อยได้ไหมลองดูพอหมดนะ5 4 3 2เอาเบลมาใส่เบล3ก้อนครับพี่ครับพี่ได้ครับพี่ไม่น่ากลัวมันไม่ได้หนักขนาดนั้นพี่บีจะลองแบบไม่ห่วงให้มันจมไปเลยใช่ไหมเทคเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ผ่านนะคะเพราะพุ่งกับต้องการให้บีเนี่ยจมแล้วก็หายไปจากเฟรมแต่ว่าด้วยความที่ตัวเขาสูงแล้วก็ธรรมชาติของคนที่มันมีออกซิเจนอยู่ในร่างกายเยอะไงฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเฟรมอยู่เพราะฉะนั้นพุ่งกับเนี่ยเขาก็เลยอยากจะให้มีอุปกรณ์ตัวช่วยก็คือตัวนี้แหมเอามาถ่วงเอวเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ช่วยให้จมมากขึ้นแต่ว่าบีบอกว่าขอลองมาอีกรอบโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์นี้เพราะว่าบีกลัวมากเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันค่ะว่าเทคนี้จะผ่านหรือเปล่าไปค่ะมาดูพร้อม5 4 3 2ครับดูตามดูด้วย5 4 3 2โคตรหรอตอนนี้โบ๊ทกำลังใส่เพื่ออุปกรณ์เนี้ยทำให้ตัวเองเนี้ยถ่วงแล้วก็หนักกว่าเดิมแต่บีไม่ยอมใส่ทำไมอะคะบีกลัวไม่มีแรงฮึดขึ้นมาหายใจไงกลัวลงแล้วลงเลยกลัวลงแล้วลงเลยเพราะว่าจริงๆคือแบบถ้าเกิดถ่วงปุ๊บมันจะเริ่มแบบแพนิคตัวเองอะบีคิดว่านะมีว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าจริงๆบีก็จมเองได้อะไรเงี้ยแต่โบ๊ทเนี่ยสิเขาไม่ยอมลงทุกทีไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนี่ยแต่บีทำได้นะคะบีเก่งขนาดบีตัวเตี้ยกว่านะคะ3 2ใหญ่มากค่ะทำเป็นชิลเลยตอนแรกคิดว่ายืนไม่ได้ไงแต่พอเฉลยปุ๊บยืนได้ว่ะอิจฉาโอเคพอได้สิ่งน้ำหนักมาถ่วงอะไรเงี้ยทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไม่เอาค่ะเป็นคนกลัวมากถ้าเกิดมีอะไรมาถ่วงจะรู้สึกว่าแบบมันหนักไปแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะหายใจกลัวมันขึ้นไม่ทันยากลำบากเหมือนกันกว่าจะได้ฉากนี้ออกมานะเพราะว่าดูจากการถ่ายทำของพวกเราแล้วเนี่ยก็ที่เห็นเมื่อกี้นะคะคือเราเล่นหลายรอบมากเลยนะคะกว่าจะได้ภาพสวยๆนะคะเพราะยังไงก็ยากเหมือนกันนี่เป็นฉากแรกด้วยที่ต้องเล่นแบบจมน้ำแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตของบีเลยนะคะติดตามชมความสนุกตื่นเต้นและเข้มข้นในละครเรื่องอนินทิตาได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีหลังข่าวภาคค่ำทางทบ5ค่ะมากับข้าเฮ้ยไม่อยู่ตรงไหนวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรนะ
ไอเดทหายไปผมได้ยินเสียงมันร้องครับเหมือนโดนใครทำร้ายแล้วผมก็ติดต่อมันไม่ได้อีกเลยครับพี่ในการกลับมาของละครเวที4แผ่นดิน The Musical มีนักแสดงใหม่อยู่1ท่านครับที่ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมดีอย่างล้นหลามนั่นก็คือคุณไอซ์สรัญญูในบทอั้นซึ่งเขาจะได้รับกระแสตอบรับเป็นความประทับใจในเรื่องใดบ้างสักครู่เดียวครับต้องแลกเท่าไรเพื่อแสงที่เธอสัตว์เธอเก่งมากคือพลังมันส่งออกมาจนรู้สึกได้เลยค่ะครูผมแบบวิพี่ไอเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอผมแบบผมอึ้งมากๆสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิตาชิสแตนเลสสกรีนผู้ชมครับละครเวที4แผ่นดิน The Musical ที่ได้เปิดม่านการแสดงให้ได้ชมกันไปแล้วนับว่าได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมากเหลือเกินครับโดยเฉพาะนักแสดงใหม่อย่างคุณไอซ์สรัญญูในบทอั้นที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้นและวันนี้ครับเราจะพาผู้ชมไปนอกรอบถึงกระแสตอบรับความประทับใจของผู้ชมที่มีต่อคุณไอซ์สรัญญูกันครับรีบร้อนตรงไหนความเจริญรออยู่เพื่อคนไทยคนไทยยังไม่เข้าใจการเรียนรู้ประชาธิปไตยไม่นานก็จะเข้าใจอีกไม่กี่ปีคนไทยย่อมจะเข้าใจนี่คือก้าวใหม่ประชาธิปไตยมากคือพลังมันส่งออกมาจนเราที่แบบว่านั่งอยู่รู้สึกได้เลยค่ะโอ้ไอซ์สุดโอ้โหมาเต็มมากคือต้องบอกว่าน้องไอซ์นี่คือค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆค่ะเก่งมากอ่ะตบมือให้อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอซ์เป็นคณะราษฎรหรือเปล่าเล่นเก่งมากอะค่ะเลิกพูดเล่นเป็นเด็กสักทีชีวิตไม่ควรจมปลักอย่างนี้จมปลักเช่นไรก็ชีวิตผมตามใจแต่ระวังดีอยู่ไปเช่นนี้จะโดนทิ้งไว้ตามใครไม่ทันแผ่นดินกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมดูวันนั้นพลิกฟ้าดินไปเกินคาดหมายชอบไอซ์ไม่ผิดหวังเลยเสียงดีเล่นดีมากพี่ไอซ์เสียงดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับจากพี่ไอซ์คือมันเต็มมากๆส่วนตัวผมชอบการแสดงของไอซ์สรัญญูมากในเรื่องนี้ซึ่งเกินคาดมากวันนี้แบบเข้าไปอีกขั้นนึงแล้ววันนี้รู้สึกเขาเจิดจรัสและสว่างมากแล้วทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวแล้วเขาเล่นเนี่ยมันทำให้ผมเชื่อสนิทเลยว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นนายเป็นใครถึงคิดจะมาห้ามก็เราเป็นพี่นายนายไม่ใช่พี่เรานายไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณแม่ด้วยซ้ำไปบอกเลยว่าไอซ์เล่นได้หน้าหมั่นไส้มากช่วงแรกอย่างแม่ที่เป็นแม่พลอยนี่จะเข้าไปเกะกะโหลกหนึ่งทีแต่ว่าไอซ์ทำให้ไอซ์ทำให้พี่เจี๊ยบน้ำตาไหลได้ครูผมแบบวิพี่ไอซ์เล่นได้ขนาดนี้เลยผมแบบผมอึ้งมากๆแล้วก็เราเชื่อเลยนะเราเชื่อเขาแบบ 100% เลยนี่พี่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งดอกไม้มาคุณไอซ์เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวที่พี่เกลียดในละครแต่เขาเล่นจนเรารู้สึกว่าเรารักเขาอะรักในความจริงใจเขาไม่ได้คนผิดแต่ในเรื่องนี่มันคือคนผิดแต่ทำให้รู้สึกว่าทำไมเราต้องรักเขาด้วยเพราะการแสดงคนผิดก็คือฉันเองคือคนทำลายทำเรื่องเลวร้ายทุกอย่างแสงเทียนที่เธอให้มานำพาหนทางฉันไม่เคยเห็นค่าเขาสามารถเล่นให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเกลียดเขาในตอนแรกแล้วเราก็รู้สึกกลับมารักตาอั้นคนนี้เนี่ยนะครับได้ในตอนหลังอะไรเงี้ยผมว่าพี่ไอซ์สุดยอดมากพอเราดูแล้วเราได้บทเรียนว่าเอ้ยคือเขาร้ายแต่เขามีจุดยืนแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยในจุดยืนที่เขายืนอยู่แล้วเมื่อวันนึงเนี่ยเขาได้เห็นหรือว่าเรียนรู้อะไรมากขึ้นว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคือคนเราผิดต้องมีจิตสำนึกอะอันเนี้ยสอนคนในชาติตอนนี้มากเลยอะดีหนึ่งแสงที่ดับสิ้นลงทุกสิ่งบนฟ้าก็ดับมือตามทุกแห่งทุกหนมืดมนหมดสิ้นแสงสว่างมองไม่เห็นหมดสิ้นทุกอย่างหมดสิ้นแสงนำทางมืดมิดไปทั้งจิตใจ
ขอบอกเลยนะประทับใจในไอซ์มากนัทรู้สึกว่าไอซ์แบบมีพลังแล้วก็มีความเป็นตัวละครสูงอ่ะแล้วเขามีความมุ่งมั่นมีความชัดเจนในเรื่องของการร้องฟังได้ยินชัดทุกคำเลยว่าเขาพูดแล้วเขาร้องอะไรมันถึงเราทุกคำเลยค่ะจะบอกเลยว่าตกมือให้ไอซ์ดังมากเพราะว่าไม่เคยเห็นไอซ์ในบทบาทของละครเวทีมาก่อนนะคะแต่เมื่อพอมาเจอละครเวทีเนี่ยรู้เลยว่าไอซ์คือนักแสดงตัวจริงคือไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวแต่ว่าพลังการร้องเนี่ยทำให้The Musical เนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบดูมีพลังมากขึ้นจึงแสงที่ดับสิ้นลงหนึ่งใจของฉันก็ดับหมดไปอยากให้ความหวังที่ดับกลับชนแสงขึ้นใหม่บอกกับฉันต้องทำเช่นไรจะต้องแลกเท่าไรต้องแลกเท่าไรเพื่อแสงที่เธอสัตย์เธอได้คืนมาอีกครั้งไปพิสูจน์ความสามารถของคุณไอซ์สรัญญูในฐานะนักแสดงละครเวทีใน4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลเปิดแสดงแล้วครับณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์วันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ